สวัสดีครับ M-Court HD นำชมและติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเป็นการแข่งขันนัดที่27ของฤดูกาลครับที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้สมุทรปราการซิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าอยู่ในทำเนียบผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยไปแล้วนะครับเอาละครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับเจ้าทีมเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาสวยเลยครับอินเกรโซสอดขึ้นมาอินเกรโซจะจิ้มต่อให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดไปไม่ถึงโรซ่าครับติดหัวศักดิ์สิทธิ์อ้าวแล้วพีระโดนไปมงแบบนี้โอ้โหดีว่าโรซ่ายิงไม่เต็มครับโอ้โหไปมงตั้งงามทันทีเลยครับดูครับจังหวะเคลียร์จังหวะแรกของศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับแล้วบอลโด่งมาพีระโดนเองก็พยายามที่จะมงคืนให้เพื่อนแต่ว่าลูกนั้นเบาเกินไปครับลอสทาเดลี่นี่ประกบอยู่กับธินกรนะครับส่วนโลซ่านี่ตามทางซาลิโฟวิชครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้ว 1-0 เลยครับโอ้โหสมุทรปราการซิตี้ครับขึ้นนํา 1-0 จากอาริสซาลิโฟวิชครับนาทีที่24ของการแข่งขันครับโอ้โหจังหวะเปิดส่งสัญญาณจังหวะนี้ของเจริญศักดิ์วงกรครับเปิดมาแล้ว2แรกครับโฉบถอยมาหม่งครับจังหวะนี้ของอาริสซาลิโฟวิชครับ1ประตูต่อ0ครับมันสิเซฟเลยครับศิวรักษ์เทศสุขเนินก็ยังไม่ได้สัมผัสบอลอยู่ดีครับศิวรักษ์สูงเงินผ่านมา24นาทีสุดท้ายบอลมาตรงตะข่ายของบุรีรัมย์เลยครับใช่ครับต้องไหลขึ้นรัตนากรให้นฤบดินทร์มีชยาวัฒน์ไปขวางอยู่ครับนฤบดินทร์ยังได้เปิดนะครับหยอดมาเสา2โขกนี่ไม่ตรงครับจังหวะขึ้นของธินกรอสุรินทร์ขวางในการที่จะขึ้นหม่งของธินกรอสุรินทร์ครับดูครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วนี่ครับจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งของธินกรอสุรินทร์ก็มีศักดิ์สิทธิ์ครับที่ขวางไว้จังหวะนี้ครับทำให้ธินกรนั้นหม่งไม่ถนัดนะครับลูกนี้โอกาสลุ้นทำประตูเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสจังจะโอ้จ่ายตัดหลังมาสวยมากครับนฤบดินทร์บอลแรกไม่ดีแล้วก็โดนเบียดผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เป็นแค่เตะมุมจะได้ประตูคืนจากลูกเตะมุมมาหรือเปล่ามีพันษาขึ้นมาด้วยนะครับเปิดด้วยรัตนากรแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหเคลียร์จากเส้นปฏิวัติออกมาแล้วคว้าลมนะครับเป็นนพพลคำครับยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับดูครับรัตนากรใหม่คำนี้เปิดมาจังหวะมงของซามูเอลโรซ่าแล้วจังหวะออกไปของปฏิวัติครับหมายนี่ไม่ถึงบอลนะครับตีคืนได้ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกก็ถือว่าก็ดีเลยนะครับสัสลักปาดมาเสา2เข้ามือปฏิวัติครับมีธินกรเข้าไปชนนิดนึงนะครับหนึ่งช้าตอนนี้อ้าวโดนไล่นพพลธีระดลเบิร์นกลับมาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วผู้ตัดสินครับเป่าจบเกม 4-5 นาทีแรกครับที่สุประการสเตเดียมนะครับเจ้าถิ่นครับเป็นฝ่ายขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับของอลิสซาลิฟโฟวิชนะครับนาทีที่24นะครับก็จบครึ่งแรกสมุทรปราการซิตี้ครับขึ้นนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามเกมการแข่งขันครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเกมคู่ระหว่างสุประการซิตี้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับยูไนเต็ดนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ไมเคิลมาร์เควสนี่ลงสนามมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนในช่วงของครึ่งนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจักรพันธ์ให้ไปที่สุภโชคสุภโชคปั่นลูกนี้ปัดปลายมือครับหลอกยิงไปทางเสา2ครับสุภโชคสารชาติครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของปฏิวัติคำไหมโอ้โหเกือบตีเสมอได้ครับดูครับจังหวะสุภโชคสารชาติพลิกจังหวะยิงลูกนี้ครับแต่ว่าปฏิวัติคำไหมยังเซฟครับปัดไว้ได้ครับโอ้โหเจ้าตัวยังเสียดายครับจังหวะนี้จักรพันธ์จักรพันธ์หยอดไปลูกนี้อ้าวปิยพลจับต้นยิงโอ้โหบอลหลุดเสานิดเดียวครับแล้วปิยพลฟองว่าน่าจะไปโดนฉลับที่เกือบพลาดครับดูครับจังหวะเปิดจักรพันธ์แก้พรมจังหวะนี้มาถึงปิยพลจับบอลแล้วพลิกหมุนตัวยิงครับโอ้แต่ว่าไม่โดนใครครับเจ้าตัวพยายามฟ้องบอกจังหวะนี้มีโดนตัวผู้เล่นของสมุทรปราการซิตี้ครับเปิดจ้าวมาลูกนี้อ้าวแย่งมงแล้วบอลหลุดมาถึงอภิชัยครับลุ้นประตูที่2อภิชัยโอ้โหผู้เล่นสุปราการนี่จังหวะนี้ขึ้นกันมา 2-3 สดกว่าลงมาครับไมคอนให้จักรพันธ์เปิดไปลูกที่เสา2ปิยพลมงตั้งกลับมาแล้วตรงนั้นยิงติดบล็อกครับจังหวะของสุภโชคสารชาตินี่จังหวะนี้ครับเตะไม่โดนครับดูครับจังหวะบุกมาของบุรีรัมย์นะครับเปิดมาจักรพันธ์แก้วพรมย้อนมาปิยพลมงกับหลังมาสุภโชคยิงแต่ว่ายังติดครับอลิสลิฟโฟวิชนะครับช่วยบล็อกไว้ได้อีกนะครับเล่นต่อได้บอลของบุรีรัมย์ครับอยู่ที่ซามูเอลโรซ่าโรซ่าพลิกหนีมาเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับโรซ่าพลิกยังไปต่อแล้วจิงลูกนี้บอลมันผ่านหน้าป่าประตูไปครับจังหวะซัดด้วยขวาของโรซ่าครับโอ้ย
นบคนบนคำคือเป็นจังหวะที่ซามูเอล โรซ่าเนี่ยแหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วน่าจะมีจังหวะสะบัดแขนนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับตรงนี้คลองบอลและนบคนตาประกบครับแล้วแกพลิกมาเนี่ยลูกนี้ครับหืมศอกซ้ายครับไปเข้าเต็มหน้าเลยครับแต่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ต้องดูกันอีกทีครับเนี่ยครับเช็คใบแดงนะครับก็ต้องลุ้นแล้วครับแล้วก็วิ่งมาใบเหลืองครับโอ้โหก็ถือว่ายังรอดตัวไปครับแล้วตัวของซามูเอล โรซ่าเองก็ยังไม่ได้โดนใบเหลืองมาก่อนหน้านี้นะครับได้ครับบอลที่สุพนัทเหมือนตาสุพนัทแทงมาให้สุปโชคสุปโชคไหลซ้ายครับไมคอนไมคอนเจอกับสุพนันไมคอนยังมาต่อไมคอนเปิดมาลูกนี้เอ้าแล้วชัดยังไงตรงนั้นจริงโอ้ยข้ามคานครับเหลือเชื่องจริงครับจังหวะของสุปโชคสารชาติครับได้ครับดูครับสุปโชคไหลมาจังหวะนี้เป็นไมคอนไมคอนโยกหลบมาแล้วเปิดบอลไปแฉลบครับแล้วปัดไม่ถึงบอลไปชนคานจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนซามูเอล โรซ่าด้วยครับโอ้โหแล้วจังหวะซ้ำสุปโชคสารชาตินี้ก็โด่งข้ามคานออกไปครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหโชคดีครับเออร์เนสโต้ยังเอาบอลออกมาได้ครับแล้วจังหวะยิงซ้ำครับของสุปโชคสารชาติยิงข้ามคานออกไปครับคือรับอย่างเดียวนะครับชุมมาสุภชัยคืนนฤบดินทร์กลับมาที่สุภชัยไม่ล้ำนะครับกลับมาที่สุภโชคสุภโชคยอดไปเสาสองได้โค้งด้วยครับพันศาโอ้ยซูเปอร์เซฟครับปฏิวัติคำใหม่ครับลูกหม่งย้อยๆของพันศาเหมิบูลครับโอ้นี่ชมดูครับจังหวะเปิดสุภโชคสารชาติเปิดมาแล้วเทคตัวขึ้นหม่งบอลย้อยจะเข้าประตูอยู่แล้วครับแต่ว่าปฏิวัติคำใหม่ยังปัดไม่ได้เอาแต่มุมเปิดไปทีนึงครับมาลอสพาเรลี่ช่วยเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วลูกนี้ทีละโดนไปฟาวใส่นฤบดินทร์ครับโอ้จังหวะโอ้โหมีการบาดเจ็บด้วยครับนฤบดินทร์ดูครับจังหวะนี้กำลังจะมงครับแต่ว่าจังหวะในของทีละโดนไปเสียจังหวะแล้วเป็นล้มใส่นฤบดินทร์ด้วยครับมีจังหวะอะไรเกิดขึ้นนะครับซ้ายของพีระดนเนี่ยไปเหยียบข้อเท้าขวาของนฤบดินทร์นะครับนี่ครับที่จังหวะฝ่าวจังหวะนี้ครับนี่ครับนี่ครับไปเหยียบแต่ว่ามองบอลทั้งคู่ครับดูมาเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวดูว่าตัดสินใจอย่างไรใบเหลืองครับก็มาตรฐานเดียวกับที่ซามูเอล โรซ่าโดนนะครับในมุมโดยรัตนากรใหม่คามิรัตนากรเปิดบอลนี้ยิงตามน้ำเอายังติดแล้วสุภชัยได้ดีดก็ช็อกทิ้งออกมาได้ครับแถว2สุภโชคยิงสวนเลยก็ยังติดบล็อกแล้วอีกทีนึงนะก็ยังปัดไปได้ครับลูกนี้ต้องบอกว่าบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับจังหวะจิ้มของสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหยังมีปฏิวัติคำใหม่ครับยังเซฟครับดูครับจังหวะนี้ก่อนครับสุภชัยใจเด็ดฮับวอลเล่แล้วยังช็อกออกมาได้แล้วยังได้ต่อเนื่องครับบุรีรัมย์สุภโชคปัดมาลูกนี้ยังติดแล้วมาสุภชัยจิ้มมายังปัดออกหลังไว้ได้ครับปฏิวัติคำใหม่ไปแพ้บีจีปทุมยูไนเต็ดครับ0ประตูต่อ1ครับแต่ว่าจังหวะนี้ผู้สินมาเช็คจุดโทษครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าจุดโทษยังไงครับเช็คดูจุดโทษต้องดูครับจังหวะไหนครับอาจจะโดนแขนเนี่ยครับเนี่ยครับนฤบดินทร์ดีดแล้วบอลอาจจะโดนแขนผู้เล่นสูตรปราการซิตี้นะครับตรงนั้นนี่เป็นสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแต่ว่าดูต้องดูอีกทีครับดูวิธีพูดสิครับว่าโอ้ยโดนแขนขวาครับโดนแขนขวาครับแต่ว่าไม่ได้แขนอะโดนจริงครับแต่เจตนาไม่เจตนาว่านี่อีกเรื่องนึงนะครับแล้วจังหวะแต่ว่าทิศทางบอลนฤบดินทร์ที่ดีเนี่ยมันตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าไปชนแขนขวาของสุพนันท์ครับแล้วก็ชี้จุดโทษครับโอ้โหเป็นจังหวะแฮนด์บอลของสุพนันท์บุรีรัตน์ครับคือบอลน่ะโดนแขนจริงครับแล้วผู้ตัดสินอาจจะมองว่ามันไปขัดขวางทิศทางบอลของนฤบดินทร์นะครับยูไนเต็ดไมคอนวิ่งมาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหปฏิวัติเกือบจะเซฟได้ครับพุ่งถูกทางครับบินไปทางขวาแต่ว่าบอลของไมคอนก็แรงพอเข้าไปซุกก้นตาข่ายครับดูครับจังหวะอยู่ที่ท้องขวาครับนี่ไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้โด่งครับจังหวะนี้ไม่ทันจริงๆครับตัววัดคำโอ้สาเซฟวันนี้ทั้งเกมเลยครับสะใจแล้วครับตอนนี้อุ่นใจขึ้นมาเยอะนะครับอภิวัตรโง่ลำหินขึ้นไปด้วยครับเปิดโดยรัตนากรใหม่คามิ
รัตนากรหยอดมาลูกนี้เอาบอลตกพื้นแล้วไปโดนแขนผู้เล่นสมุทรปราการอีกแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยว VAR จะต้องเช็คอีกแต่ว่าจังหวะนี้ก็เล่นไปก่อนครับสัสลักยังไงครับดูครับลูกเตะมุมของรัตนากรใหม่คามิครับเปิดมาลูกนี้จังหวะม่งนี่โอ้โหธีรพลเยอะเย้ยครับช่วงนั้นเดี๋ยวต้องดูครับว่าผู้ตัดสินจะว่ายังไงครับลงมาใหม่ครับธีรพลนะครับคือจังหวะก็ไม่น่าเจตนาเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าบอลมันตกมาแล้วมันชักมือออกไม่ทันนะครับโอ้โหบุรีรัมย์อยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ว่าอะไรครับไมค์คอนตามมาเก็บได้ให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์ครับมองแล้วหยอดไปลูกนี้เอาแล้วจังหวะที่พักอกเอาโดนชนครับผู้ตัดสินเป่าจุดโทษครับโอ้โหจังหวะของสุภชัยใจเด็ดครับโดนชนในกรอบเขตโทษครับพิจารณ์นะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้นี่ครับบอลเปิดยามาสุภชัยใจเด็ดแล้วจังหวะโอ้โหจังหวะนี้ครับไม่ได้เจ็ดตนาเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องดูครับว่ายังไงครับโอ้โหต้องมองบอลอยู่ครับถอยมาโมกครับแต่มีจังหวะสัมผัสกันมีจังหวะชนกันนะครับคือผู้ตัดสินน่ะเป่าจุดโทษไปก่อนแต่เดี๋ยวยังไงซะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ย VR ก็คงให้คุณสรายุทธเนี่ยไปดูจอเองนะครับศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารคือศักดิ์สิทธิ์ก็มองไม่เห็นสุภชัยนะครับเพราะว่าแกก็ถอยหลังพอดีนะครับคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะจ้องอัดเนี่ยถอยแล้วก็มองจังหวะบอลอยู่นะครับลูกนี้จริงๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับดูวินิจผู้ตัดสินว่าจะว่ายังไงครับเพราะดูแล้วไม่ได้ที่จะเจตนาที่ไปชนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับดูครับจังหวะนี้คือถ้าจะเป็นจุดโทษผู้เสียจะมองว่ามันเป็นจังหวะในกรอบแล้วมันเป็นการทำลายโอกาสลุ้นทำประตูของสุภชัยนะครับยืนยันครับตัดสินเดิมครับก็คือลูกจุดโทษยืนยันครับคุณสรายุทธจักเงินนะครับมันเป็นการไปขัดขวางไปทำลายโอกาสลุ้นทำประตูของสุภชัยใจเด็ดนะครับผู้สินให้สัญญาแล้วครับไมคอนทำสมาธิแล้ววิ่งย่องมาขวาแล้วก็มุมแหม่กลางประตูเลยครับไมคอนมาเกสครับยิงประตู 2-1 ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วอาจจะเป็นประตูชัยที่ทำให้ทีมปราสาทสายฟ้าเก็บ3คะแนนในวันนี้ครับ2ประตูต่อ1ครับดูครั้งครับจังหวะนี้แล้วดูจังหวะยิงครับยิงตรงกลางเลยครับจังหวะนี้พุ่งไม่ผิดทางครับจังหวะนี้ของพิรัตน์คำใหม่ครับวัดใจเลยนะครับปฏิวัติพอพุ่งบุกก็เรียบร้อยเลยครับทำได้ดีครับ2จุดโทษของไมคอนนะครับคือยิงแบบปฏิวัติไม่ต้องเซฟอะครับกาดเจริญศักดิ์เปิดมาลูกนี้ไม่ถึงบุรีรัมย์จะสวนแล้วพุทธศิลป์เป่านกหวีดยาวครับหลังจากทดมา8นาทีครึ่งนะครับสมุทรปราการซิตี้ครับแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับ